Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh วันนี้มาจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องมุสลิมานะเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบเห็นท้าเห็นวิดีโอเขาชอบท้าน้องชานี่กันใช่ป่ะวันนี้จะมาท้าบ้างวันนี้จะมาท้ามุสลิมาทุกคนนะให้คุมฮิญาบทุกครั้งก่อนออกจากบ้านโอเคป่ะเราคำท้าไหมเพื่อเรานี่ก็เพื่อตัวเราเองท้านะความจริงไม่ต้องท้าก็หลักเดิมเนี่ยแต่มาแบบมาเล่นเล่นไงเดี๋ยวหาว่าเครียดเดี๋ยวแบบว่าเกียรติของผู้หญิงเรานะก็ฮิญาบนี่แหละฮิญาบเปรียบเสมือนเกียรติของมุสลิมใส่ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านไม่ใช่แค่ใส่ในงานของเรางานกินบุญหรืองานแต่งไม่รู้จะพูดอะไรเกิดไปแล้วบายAssalamualaikum.